ครับทีนี้มาดูในส่วนของการนำไปใช้นะครับการนำไปใช้คืออะไรคือการนำตัวลายประจำยามที่เราได้ทำไว้แล้วเนี่ยนำมาใช้กับตัวงานจริงๆเช่นอันนี้คือเป็นการนำมาใช้กับตัวลักษณะของฐานพระพุทธรูปซึ่งลักษณะของฐานพระพุทธรูปก็จะมีพวกลวดลายต่างๆพวกนี้ประดับอยู่บริเวณลายรอบฐานนะครับอันนี้ถ้าเอียงจากพวกงานจิตรกรรมไทยก็จะเห็นอยู่เยอะพอสมควรเกี่ยวกับลายประจำยามประดับบริเวณฐานของตัวชิ้นงานนะครับทีนี้การนำไปใช้เราจะทำยังไงกันดีก็มาดูกันนะครับก่อนหนึ่งก็เข้ามาที่ตัวกระจังที่เราได้สร้างไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับวิธีการสร้างก็ตามบทที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้การสร้างตัวลายประจำยามทีนี้ก่อนจะนำไปใช้เนี่ยให้เรากดปุ่มตัวชิปแล้วก็ตัวเอาไปวางที่ตัวฐานแล้วก็ลากวางตึ๊ดกดชิปด้วยก็ได้ครับกดชิปที่คีย์บอร์ดเพื่อให้ตัวประจำยามมันตั้งตรงแล้วก็วางตัวข้างๆเหมือนกันครับตึ๊ดถ้ามันไม่ตรงกันก็กดปุ่ม move นะครับหรือตัว W ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ลากปรับตำแหน่งให้มันพอดีนี่ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับและทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือทำให้สองข้างนี้มันเท่ากันเดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนนะครับทำให้สองข้างมันเท่ากันไงสเต็ปเดิมนะครับกดปุ่มตัว X ที่คีย์บอร์ดนี่ครับเพื่อให้มันมีเคอร์เซอร์สองข้างแล้วก็เลือกที่ตัวลายประจำยามแล้วก็ลองวางดูกดสังเกตที่ซับทูนะครับตอนนี้ตัวประจำยามมันจะแยกออกจากฐานเรียบร้อยนะครับนี่คือฐานนี่ครับแยกออกจากกันแล้วทีนี้ให้เราดูพิเคตัวประจำยามนะครับตัวประจำยามเรียกว่าที่ซับทูอันแรกเลยแล้วก็กดดูพิเคดูพิเคมาชิ้นหนึ่งจากนั้นเข้ามาในฟังก์ชันของการสลับด้านนะครับฟังก์ชันของการสลับด้านอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับอยู่ในฟังก์ชันของ deformation deformation อยู่ในไหนอยู่ในส่วนของ subtool เช่นเดียวกันครับอยู่ใน subtool deformation จะอยู่ด้านล่างให้ตัวเล็กๆพวกเนี้ยมันจะมีตัวเล็กๆอยู่ให้เราเลือกตัว z แกน z นะครับตัวเล็กตัวนี้เลยแล้วก็สังเกตที่ตัวงานนะครับตอนนี้มันยังมีอยู่ด้านเดียวนะครับเดี๋ยวเราให้สังเกตด้านนี้ไปด้วยด้านนี้กดมิลเลอร์ตึ๊กเห็นไหมครับทีเนี้ยก็จะได้2ด้านเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะทำด้านที่เหลือทำยังไงง่ายมากครับก็เข้าไปที่ซับทูนะครับต่อมาให้เรารวมตัวซับทู2อันเนี้ยที่เป็นลายประจำยามเลือกไปที่ตัวซับทูนี้แล้วก็กด move ต่อมาทำการปรับตัวกิสโมตัวนี้ให้เลือกไปที่เส้นสีเขียวเส้นสีเขียวไหนอันนี้ครับให้เมาส์คลิกไปที่เส้นเขียวให้มันสว่างขึ้นแล้วก็กดเชฟที่คีย์บอร์ดแล้วก็เลื่อนตึ๊ก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 นี่ครับได้แล้วครับทำฐาน4ด้านนี่ก็คือการนำไปใช้อย่างคร่าวๆนะครับต่อมาพอได้ตัวพวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทำการรวมเฉพาะตัวประจำยามให้เป็นชิ้นเดียวกันให้หมดเลยนะครับอันนี้มันยังแยกกันอยู่มันยังแยกเป็น2อันนี้ให้เรารวมก็คือให้เลือกไปที่ตัวบนสุดก่อนแล้วก็เลือกเปิดดาวรวมกันทีนี้เราก็จะได้แล้วครับตัวประจำยามเราก็จะแยก
แยกระหว่างตัวประจำยามแล้วก็แยกระหว่างฐานเดี๋ยวผมจะกระจายมันให้ดูนี่ครับก็แยกเป็นลายประจำยามแล้วก็ลายฐานนี่ครับคือวิธีการใช้ในเบื้องต้นนะครับก็ต้องนำไปประยุกต์ใช้กับงานรูปแบบอื่นๆกันนะครับโดยการทดลองทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นำกลับเข้ามา